ดีครับแม่พัดสวัสดีครับได้จากดาบแล้วมั้ยนี่อันนี้70 70ดาบโอ้เก่งๆเอาคนออกมาเอาฝนมาพอดีฝนมาพอดีฝนมาเลยครับผมฝนออกมาได้70ดาบเนาะนี่นะครับมื้อนี้ผมเอาไม้กวาดอยู่ที่บ้านตาเรียนนะแม่พัดเนาะบ้านตาเนิงบ้านนาเตียงครับบ้านนาเตียงบ้านนาเตียงตำบลตาเนิงนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่แม่พัดทำไม้กวาดขวดพลาสติกจากอาชีพเสริมที่กลายเป็นรายได้หลักเลยล่ะนี่เนาะ จะกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วครับเพราะว่าแม่พัดขายทุกเดือนขายทุกเดือนมีบัญชีมีบัญชีนี่โอ้ตั้งแต่ปีไหนนี่นี่เป็นบัญชีแรกๆปี62นี่ปีบัญชีตั้งแต่ปี62ครับนี่ตั้งแต่ปี62 62 63 64 65 67ปีนี้67เกือบ56ปีแล้วไม่พันเนาะเฮ็ดมาตลอดมื้อนี้ก็ได้70ด้ามจากอะไรนะอาชีพเสริมค่ะ10กลายเป็นรายได้หลักกลายเป็นรายได้หลักได้ดีเพราะว่าอย่างครับนี่เพราะว่าอย่างนี้นี่ครับมันมีเป็นรายได้ทุกเดือนเนาะนี่ไล่มาทุกเดือนทุกเดือนนะครับเนี่ยไม่กวาดขายทุกเดือนขายทุกเดือนนะครับแต่ก่อนก็ทำหลายคนนะครับช่วงแรกๆทำหลายคนหลังๆมาก็ทำกันสองผัวเมียนะครับนี่ตั้งแต่ปี62มาปี67ผมมารับครั้งล่าสุดนี่นะครับนี่ให้ดูบัญชีเมษาบอกไม่พัดเมษบอกเมษาคือพฤษภาเมษาครับพฤษภาบริมากนี่บอกครับล่าสุดอ๋อล่าสุดเมษานะครับล่าสุดเมษานี่ขายได้ทั้งหมด 7,543 บาทนะครับก็จะมีค่าหนังนี่เพิ่นเขียนไว้ค่าใช้จ่ายมีค่าขวดค่ารถ 1,100 ค่าลวดตะปู90ค่าดามไม้กวาด140นะครับนี่ขายมันบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 กว่าขายได้ 6,000 โอ้กำไรหลายเท่าอยู่ด้วยนี่ขายทุกเดือนขายเกือบทุกเดือนนะครับขายเกือบทุกเดือนปีนึงก็น่าจะได้7-8หมื่นอยู่นะครับรายได้จากการขายไม้กวาดของแม่พัดนี่เนาะพึ่งสภาเว้นไปเนาะท่านเนาะเว้นไปประมาณเดือนกว่านะครับเดือนหนึ่งเดือนกว่าอันนี้คือวันนี้ได้70ด้ามนะครับแม่พัดเคยบอกว่าอย่างแต่ขายเขาได้ปีละ 30,000 ขายไม่กว่าได้ปีละ 7-8 หมื่นจากรายได้อาชีพเสริมกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วครับกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วนะครับแต่ก้อนกะให้สีหลายนะครับเนาะตอนนี้สีเริ่มหมดเลือกทำสีก็เอาสีผสมให้มีสีสันบ้างแต่ก็น้อยลงแล้วสีที่แม่พัดเก็บไว้หน่อยเอามาเบิ่งหน่อยครับที่ว่าเก็บไว้เอาไว้ผสมในมีอยู่บ่ครับตอนนี้ที่ผลิตไว้แล้วนะครับมีแต่สีเขียวสีเขียวเอามาเบิ่งหน่อยครับผมได้ที่เอาไว้ผสมนะครับแต่ก่อนนะครับขวดสีเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็บริษัทเขาไม่ซื้อเราไม่เคยใช้เส้นสีขาวจากขวดน้ำบัดลมเลยขวดโคกเลยนี่เหลืออันนี้คือเก็บไว้ผสมนี่นี่ต่อไปเป็นของหายากไหมวะนี่หายากเลยต่อไปเป็นของหายากอันนี้คือขีสีจากขวดสไปซ์นะครับนี่ความยาว40เซนก็เอาไว้ผสมด้ามหนึ่งผสมจากเซนนี่หอดบอสเซ้าเซนผสมทั้งหมดมันจะ24เซนผสม24เซนนะครับและก็เอาไว้เส้นถักไหมพัดเนาะค่ะเส้นถักไว้ทำเส้นถักแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันหายากแต่ก่อนนี่ใช้ตอนช่วงปี62 63นี่63เยอะหมายความว่าใช้สีอย่างเดียวบ่เคยแบบสีขาวสีขาวบ่เอาเลยครับเอาแบบสีซันอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันเขาเลิกผลิตแล้วเนื่องจากว่ามันรีไซเคิลยากก็เลยนะครับสีก็เลยกลายเป็นของมีราคามาผสมมาอย่างนี้เดี๋ยวให้แม่พัดพาไปเบิ่งอันเครื่องที่ใช้ทำครับอยู่ตรงไหนครับเครื่องมีเครื่องรีดกับเครื่องตัดก้นเดี๋ยวตามแม่พัดไปทางนี้ครับนี่ครับเครื่องรีดกับเครื่องตัดก้นอันนี้เป็นเครื่องรีด3เครื่อง
ื่องรีดรีดต้องการบ่อสองคนบ่นี่นะครับนี่ครับเครื่องรีดเครื่องรีดเส้นโอ้ล่องล่องจนบากใหญ่เหรอค่ะเออทําไมพุ่นล่ะอันนี้ล่องใหญ่เส้นมันบ่ใหญ่หมดมั้ยครับบ่เด้บ่มันปรับได้นี่ไอ้เฮาใส่ไม้หนุนตรงนี้มันจะเฮ็ดให้เส้นเฮาพอดีซ้ํานั่นแหละอันนี้คุณครูเฮ็ดมาฝากนี่ก็ดึงได้สบายอันนี้อันนี้ตัวใหม่นะครับถ้าเฮาอยากรีดเส้นเล็กก็เอาล่องบนค่ะนี่นี่อันนี้อยากสนใจตัวนี้ว่าล่องว่าล่องใหญ่ทําไมมันล่องใหญ่แต่เส้นทําไมเส้นมันเล็กเจ้าให้เล็กกว่านั้นก็ยังได้นะครับให้พัดมีขวดบ่ล่ะให้พัดมาสาธิตให้เบิ่งนี่ขวดมาสาธิตให้เบิ่งอันนี้เป็นเครื่องตัดก้นขวดรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกๆเนาะนี่ตัดก้นขวดรุ่นแรกๆเลยล่ะนี่ขาตั้งนะครับแรกนี่ไงตัดก้นนี่ครับตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วก็เอากรรไกรนี่โอ้กรรไกรก็เลี้ยงไว้ยังเรียบร้อยภายในถ้ำสะอาดมากครับนี่ไม่ค่อยมีเศษขยะในบ้านเอสอาร์เอาเบิ้งผมอยากเบิ้งลองใหญ่ๆนี่ก็คือสินมันคือโบใหญ่นี่เดี๋ยวเบิ้งทั้งที่ครับอ้อมตรงนี้มันก็จะพอดีอยู่ที่ว่าครับจะดันไปมิดเข้าไปมันจับได้หมายว่าถ้าอยากได้ที่เล็กอะเล็กกว่านี้ก็ยังได้ก็ปรับไปมิดเข้าเหมือนกันขยับไปมิดเข้าไปถ้าใหญ่ก็ปล่อยไปมิดออกมาเป็นทางไปเข้าไปออกหมายก็ว่าถ้าอยากได้เส้นเล็กกว่านี้ก็คือก็ขอถอยอันนี้ออกแล้วก็ดันใบมีดเข้าไปให้มันชิดตรงนี้อันนี้เป็นเทคนิคในการรีดเส้นสำหรับคนที่ได้เครื่องไปใช้ไปนั่นแหละอันนี้มันใหญ่เนาะร่องมันใหญ่ครับก็ใช้วิธีเอาใบมีดเอาใบไม้แล้วก็เอาไม้เป็นตัวบังคับเอานะครับอย่าใบมีดเข้าออกนี่คือเป็นวิธีการนะครับเป็นเทคนิคผมเพิ่งรู้นะครับในขณะทำเครื่องถ่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เราแค่ทำแรกๆเนาะมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นเทคนิคใช้งานมาตั้งปี62นี่เครื่องนี้นะครับใช้งานมาตั้งแต่ปี62แล้วนะโอ้จนหูมากใหญ่หนึ่งคุณอ่ะนะครับรูใหญ่มากตั้งแต่คุ้มกันพุ่นละฝึกให้ทีแรกตั้งแต่โมกะลาแม่บอกไหมครับโมกะลาก็มีหน้า62จากบัญชีน่าจะเป็นโมกะลาเนาะโมกะลา62แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับจากอาชีพเสริมกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวนะครับก็ให้พี่พัดทำต่อไปครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอาชีพเสริมแล้วมีแต่คนอีสานเขาว่าโอ้ยมีอันงานทำประจำเนาะมีอาชีพแล้วเนาะคือหมายความว่ามีงานเฮ็ดประจำเฮ็ดจุงมือเนาะมือนึงเฮ็ดได้จักด้ามครับนี่ไอ้ท่านั่งทักซื่อๆนี่ได้8ด้ามนี่8ถึง10อยู่นั่งทักนั่งทักยังเดียวหมายความว่าเตรียมเส้นไว้แล้วเตรียมไปแล้วเรียบร้อยเตรียมเส้นเตรียมยังไม่มีด้ามมีอะไรครบนี่แล้วก็มีด้ามแบบนี้นะครับนี่นี่ด้ามมีครบนั่งทักอย่างเดียววันละ8ด้ามสบายมากอันนี้ทำคนเดียวไม่ใช่มา2คนนะครับนี่คนเดียวโอ้สุดยอดมากนั่งกลุ่มครับแต่ถ้ารวมกลุ่มกับสันทักคนเดียวก็ได้ทีละ100ทีละ80 90ขายแล้วก็แบ่งเงินกันหมายว่าหักคนเดียวก็หลายแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดเดี๋ยวเฮาเอาของขึ้นรถกันให้พาดครับเดี๋ยวเฮ็ดกันต่อไปเดือนหน้าก็มาเอาใหม่เนาะว่าแต่มีเส้นมีขวดครับผมเอาขวดนะ